ขนก็ยังพรำๆที่โคนที่ตมยังเลอะไม่ใช่ถนนลาดยางเหมือนทุกวันนี้พอพระเจ้าเหลือเห็นก็บอกโอ้โหไม่ไหวเลยต้องมีวิธีอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันสมณะบริขารของสาวกถ้าไม่อย่างนั้นก็เลอะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วผ้าก็หายากซะด้วยสมัยนั้นพระพุทธองค์ปรารภว่านี่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาสู่สำนักของเราตถาคตสมณะบริขารเหล่านี้เลอะน่าเศร้าสลดที่สุดและผ้าก็หายากเหลือเกินอย่างนี้ไม่ควรเพราะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะอนุญาตให้ทอดกฐินให้รับกฐินพระที่จำพรรษาอยู่ครบ3เดือนก็ได้อานิสงส์แล้วแต่ในเมื่อได้รับกฐินนั้นจะให้อานิสงส์ยาวไปอีกเพราะนั้นขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงรับกฐินกันนะนางวิขาสาบรรนางวิสาขามหาวัสกาอยู่ที่นั่นซะด้วยพอได้รับทราบรับสั่งจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปกราบทูลว่าการทำกฐินและทอดกฐินทำยังไงพุทธเจ้าเอาผ้าขาวมาสักตัวหนึ่งนะพอตัดสบงได้ก็ได้หรือถ้ามีมากก็ตัดจีวรได้สักตัวก็ได้หรือตัดผ้าสังฆาฏิก็ได้ถ้ากำลังน้อยไม่มีปัญญาก็ขอให้แค่ตัดผ้าสบงได้คิดแล้วประมาณ3มิตรผ้าขาวตัวนั้นแล้วก็มีสีย้อมผ้าเข็มได้4อย่างก็พอนางวิสาขามหาสุกาประกาศเลยว่าข้าพระพุทธองค์จงข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญจงทรงรับผ้ากฐินของหม่อมฉันพรุ่งนี้หม่อมฉันจะนำมาถวายที่นี้พระพุทธเจ้าประเดียงพระสงฆ์ว่านี่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งอยู่ที่นี้ต้องอยู่รวมกันที่นี้เราตถาคตจะพารับกฐินเพื่ออานิสงส์จะได้ยืดออกไปตื่นเช้าขึ้นมานางวิสาขามามหาวาสิกาพร้อมด้วยบริวารญาติมิตรทั้งหลายก็แห่กันมาเป็นทางเลยเอาผ้าขาวมายาว3เมตรพาดบ่าเอาแกนขนุนแบกมาเลยสมัยนั้นมีสีย้อมผ้าเอาแกนขนุนเนี่ยแกนกลักเนี่ยแบกมาเลยแล้วก็คนหนึ่งก็ถือพานใส่ได้คนหนึ่งก็ถือพานใส่เข็มเดินแห่กันมาแล้วก็มาเวียนรอบทำยำก็มันจะมาเวียนรอบพุทธเจ้าเสร็จแล้วขึ้นไปกล่าวคำถวายทานพอถวายทานอย่างที่ว่าเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยดีแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับรับอย่างนี้ก็ให้พรพอให้พรเสร็จเรียบร้อยพระพุทธองค์ลงจากสมาธิเลยร่วมกันเลยอันแรกร่วมกันอัดผ้าทันทีตัดผ้าอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาประกาศหาผู้รับกฐินใครเป็นผู้รับกฐินผู้รับกฐินนั้นต้องเป็นผู้เข้าใจการตัดผ้าการตัดผ้าการเนาผ้าการเย็บผ้าการซักผ้าการย้อมผ้าและการกฐินกฐินดอกกฐินไม่ดอกต้องรู้ก็สมมุติได้ก็รับให้รับต่อไปพระพุทธเจ้ารับอีกด้วยตอนนั้นดอกนั้นก็ประกาศต่อไปนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะผู้จะรับผ้าทั้งหลายสำเร็จจากตลาดเป็นตัวมาไม่มีอานิสงส์ต้องเป็นผ้าขาวมาพระสงฆ์ต้องตัดตามหลักบุพกิจ7ตั้งแต่รู้จักการกะผ้าการตัดผ้าการเนาผ้าการเย็บผ้าการซักผ้าการย้อมผ้าการตากผ้าการผ้าต้องรู้จักบุพกิจ7อย่างพระสงฆ์ต้องหมดต้องทำไม่ใช่หน้าที่ของฆราวาสนี่หน้าที่ของสงฆ์สงฆ์ทำเองถ้าสงฆ์ไม่ทำไม่มีอานิสงส์พระสงฆ์ต้องทำเองชาวบ้านไม่เกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางแห่งพอเอามาทอดเสร็จผ้าขาวก็จริงให้ชาวบ้านเราไปตัดนุ่นอยู่ตลาดเสร็จแล้วเอาเข้ามาถวายย้อมมาเรียบร้อยแถมไม่พอบางทีแบกผ้าไก่มาเลยยกถวายทำเลยหมดความหมายไม่ถูกหลักจริงๆต้องเอาผ้าขาวมาแล้วก็ทำอย่างนี้นั่นพระจะได้อานิสงส์อันนี้สงฆ์สำคัญที่ประลบคือถ้ามาหาเราตถาคตต่อไปนะไม่ต้องเอาสังฆติมาด้วยก็ได้ฝากพระองค์ใดองค์หนึ่งไว้ก็ได้หรือไว้ในกุฏิมีกรอนมีสากที่แน่นหนาดีก็เอาไว้ได้มาหาเราตถาคตอย่านำมาเลอะเทอะเปื้อนปากทั้งหมดฝากไว้ได้อันนี้หลักหนึ่งนะแต่เขาเรียกอันนี้สงฆ์5ที่พระท่านสวดจริงไหมอนามันตะจโรอัสมาดานะจโรกโนโภชนังยาวัตถะกิวลังโยจัตถะกิวรุปโด5อย่างบาลีนั้นนะ
แต่5อย่างนั้นก็อาตมาว่าสำหรับพระเนียนเรานี่บอกไม่ให้เอาเด็ดขาดเพราะเป็นการฝ่าฝืนวินัยของพุทธเจ้าศีล257ข้อบกพร่องขาดไป5ตัวไม่เอาอนิสงส์จะออกจากวัดไม่ต้องบอกลาครูบาอาจารย์หมู่คณะไม่ใช่ธรรมเนียมที่ดีพอได้รับกฐินแล้วไม่ต้องบอกใครจะหนีไปไหนไปได้รู้เฉยๆไม่เป็นอาบัตินอกนั้นต้องลาไม่ลาเป็นอาบัติจะออกจากวัดไปไม่ต้องเอาบริขารไปครบได้เกิดอาหารเป็นสบาทมันน้อยไม่พอฉันตีวงลมก็ได้พอมันน้อยไม่พอที่จะฉันรวมกันได้เดี๋ยวคณะโภชนะคณะโภชนะตั้งแต่สององค์กันไปฉันรวมกันไม่ได้นะถ้ามีอานิสงส์มีกฐินคณะโภชนะก็ฉันรวมกันได้สององค์สามองค์ตีวงกันได้เดี๋ยวนี้เขาแปลเป็นอื่นไปแล้วของจริงคือคณะโภชนังฉันคณะโภชนะคือรวมกันฉันไปเป็นบาทไม่ได้ของนิดเดียวเนี่ยถ้าจะมาแบ่งสบาทนั้นนี่ไม่ไหวเพราะนั้นเรารวมกันนั่งซดด้วยกันหมดก็หมดด้วยกันฉันก็ฉันด้วยกันย่อมควรเข้าใจไหมนอกนั้นไม่ได้เข้าใจไหมการตีวงการรวมตั้งแต่สององค์กันไปเนี่ยถ้าของน้อยไม่พอแบ่งก็มาพากันมานั่งคอยหยิบคอยก็เอาได้เรียกว่าฉันคณะโภชนาได้อืมยาวรสากีวรังโยจตสากีวรุปโดโซในสังบวิตตินี่แม้ตามหลักการแล้วก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะสมมติว่าจีวรการเลือกจีวรทั้งหลายลาภสักการะทั้งหลายเกิดขึ้นกับบรรดาพระสงฆ์หมู่นี้พระสงฆ์มาจากทางอื่นเนี่ยสนใจไม่สนใจไม่เป็นไรลาภสักการะทั้งหลายย่อมเป็นของพระภิกษุซึ่งรับกฐินแล้วทั้งหมดผ้าจะกาดจะเปิดจะเลิกยังไงก็แล้วแต่จะไม่เดี๋ยวแล้วก็ไม่เป็นอาบัติถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้พระมาปุ๊บจะมองบริขารก่อนถ้าผ้าคำค้าดำขาดภิกษุในวัดนั้นหากในมีลาภสักการะมีผ้าอยู่ไม่รีบตัดถวายไม่รีบเตรียมถวายนั้นเป็นอาบัติแปลว่าขาดความพอใจใส่ต่อลูกพระตถาคตด้วยกันเข้าใจไหมเพราะนั้นอันนี้ซึ่งไม่ได้เข้าใจไหมในเมื่อเรารับกฐินแล้วนั้นไม่จำเป็นของเราบอกไม่ได้ไม่เอาพระสงฆ์มาจะว่ารับกฐินก็ตามไม่รับกฐินก็ตามอานิสงส์อะไรไม่ฟังทั้งนั้นไม่เอาทั้งสิ้นพระก็มาปุ๊บต้องดูก่อนสมณบริขารไม่ดีพอเราต้องรีบชวนกันจัดการขอลาภทินานิมนต์พักรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับพวกกับผมจะขอเปลี่ยนบริขารนะครับถ้าท่านไม่รับปฏิเสธหนีแล้วกันไปถ้าท่านบอกครับเดี๋ยวผมจะอยู่รอก็รีบลงมือทันทีทำเสร็จเรียบร้อยก็น้องมาถวายเสร็จแล้วครับขอถวายท่านอย่างนั้นถึงไม่เป็นอาบัติถ้าไม่อย่างนั้นแปลว่าขาดความเอาใจใส่ขาดความเบื่อเฟือต่อลูกพระตถาคตพ่อเดียวกันไม่ได้เป็นอาบัติเข้าใจไหมเพราะนั้นในเมื่อรับกฐินแล้วนั้นไม่เป็นแต่มันควรเลิกเลยสมมติจะออกจากวัดไปไม่ต้องบอกใครไปรู้เฉยๆได้เลยใช่ไหมควรเนื้อพระเนียนจะเอาเหรอบอกอย่านะไม่เอานะเรื่องนี้ไม่เอานะแม้แต่ครอบครัวหนึ่งก็ไม่ได้รับกฐินหรือรับไม่รับก็แล้วแต่จะไปไหนจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกกันนะต้องแน่นอนนะพอถึงเวลาแล้วไม่กลับเอาแล้วนะเป็นห่วงกันไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นตานยังไงไม่ทราบกวนกวายนะผิดแม้แต่นัดจะมาวันนี้ผิดเวลาเอาแล้วใช่ไหมถ้าสองหมู่ใหญ่อยู่ด้วยกันมันเหนือกว่าครอบครัวหนึ่งถ้าเราไม่บอกกันว่าผมไปที่นู่นผมไปที่นี่ผมจะกลับมาตอนนั้นตอนนี้นะไม่แจ้งให้ทราบอ่ะมันไม่วุ่นวายตายเหรอใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ไม่เอานะบอกไม่เอานะอันนี้ไม่เอาเพราะนั้นอันนี้สงฆ์ห้าทั้งหมดไม่เอาอันนี้สงฆ์กฐินนี่ประเสริฐไม่เพียงเฉพาะเจ้าภาพจะได้รับอันนี้สงฆ์อย่างเดียวอันนี้สงฆ์นั้นยังตกมาเป็นของพระสงฆ์ทำบุญอย่างอื่นทั้งหมดเราหิ้วเป็นโตมาให้ทานอันนี้สงฆ์มาคุ้มครองวินัยพระไม่มีแต่ได้บุญได้บุญแต่พระป่ามีประโยชน์อานิสงส์สูงขึ้นมาอีกว่าสำหรับพระที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดมีโอกาสได้ผ้าใช้กับเขาบ้างและผู้ที่ทอดนั้นซึ่งทอดผ้ามหาบางสกุลนั้นแม้ว่าเกิดชาติใดพบใดชั้นใดเจอพุทธเจ้าพบพอพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังสำเร็จต่อหน้าพุทธเจ้าท่านยื่นมือไปเอหิภิกษุอุปสัมมทาขอท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดถ้าทิพย์จะลงสวมปุ๊บไม่ต้องหาบริขารลอยมาเลยถ้าผู้ใดขาดการถวายผ้ามหาบังสกุลแล้วนั้น
สำเร็จต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์บวชไม่ได้เช่นพระพาหิยะเป็นต้นพระพาหิยะเนี่ยสำเร็จต่อหน้าพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วแม่นพระพุทธเจ้าจะยื่นมือออกไปว่าก็ไม่มีพระสิทธิ์ไม่ได้บังสกุลเลยพุทธเจ้าว่าโอ้พาหิยะไม่ได้บังสกุลเลยตลอดทุกพระเจ้าที่ผ่านมาอันอื่นทำบุญสมบูรณ์หมดขาดพระมหาสกุลนะเพราะนั้นก็ขอให้พระพาหิยะเนี่ยออกไปในที่ต่างๆหากในเมื่อได้ผ้าก็จัดมาบวชซะท่านก็ต้องออกเพราะว่าพระอรหันต์นี่ถ้าทรงเพศเป็นฆราวาสอยู่ได้แค่7 วันเพราะเพศนี้ไม่มีความสามารถจะคุ้มครองพระอรหันต์ได้เพราะนั้นอยู่ได้แค่7 วันก็ต้องนิพพานทันทีนิพพานทันทีไม่เหตุอันใดกันหนึ่งพระพาหิยะก็อยากจะช่วยพระเจ้าน่ะเป็นกำลังช่วยพระเจ้าตัวเองหมดจดแล้วนี่หมดจิตแล้วจะต้องทำประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมก็ต้องออกไปแสวงหาผ้าออกไปแสวงหาไงเศษผ้าอย่างก็เศษของไปที่ไหนไปหาเก็บเศษมันมาเย็บเป็นบริขารจะบวชไม่ใช่ผ้าดีผ้าดีเหมือนพวกเราหรอกต่อกันกับปุ่มกับปั๊มออกไปวันที่1ไม่ได้ที่2ที่3ที่4ไม่ได้ที่5ไม่ได้ที่6ยังไม่ได้ถึงวันที่7ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องจบพอที่เกิดเดินไปเดินไปวัวมันได้กลิ่นมันมาหากินอยู่แถวนั้นเกิดลูกอ่อนพอเจอพระบายเจ้าก็ไปร้องแง่ลูกมันร้องแง่พอลูกร้องแง่แม่มันก็วิ่งมาวิ่งมาเห็นคนกระโนคนจะทำลายลูกวิ่งเข้าใส่ชนตึ้งเลยพอดีเขาต้องพุงพอดีเขาลุกใส่ทะลักออกมาพระบายเจ้าหายพลึงนิพพานณสถานเช่นนั้นเรียกภาษาง่ายเลยตายคาเขาวัววางกันเถอะขนาดพระอรหันต์แท้ๆนะจะบอกว่านี่พวกหมดจดจากกิเลสกับพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงแม่แต่มดก็ไม่กัดยุงก็ไม่กัดไม่จริงพระพายจะวัวทุ่มมาตายเลยเห็นไหมพระโมกขลานี่โจรตีท้ายทอยคอหักเลยพระอรหันต์แท้ๆนะอันนี้มันแล้วแต่บุพกรรมเพราะนั้นเล่าสู่ฟังเรื่องอานิสงส์กฐินเนี่ยประเสริฐย่อมมีอานิสงส์คุ้มครองมายังพระผ้าป่าประเสริฐย่อมมีอานิสงส์คุ้มครองมาถึงพระคือผู้ที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดมีโอกาสได้รับผ้าทำให้พระผู้นั้นท่านไม่ขาดหลักการบวชเป็นเอหิภิกษุสัมมาทานนั้น 100% ถ้าสำเร็จต่อหน้าพระเจ้านอกจากจะสำเร็จที่อื่นถ้าสำเร็จต่อหน้ามีโอกาสจะไม่เหมือนพระพาหิยะเด็ดขาดอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้เสร็จเรียบร้อยก็รับพรต่อวันนี้ได้เล่าถึงเรื่องกฐินจำได้ไหมล่ะใครเป็นคนทอดกฐินคนแรกจำได้หรือเปล่านานเขาบอกนางวิสาขามหาวาติกาอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงมวยดีกว่าผู้ชายผู้ชายกำปั้นมันใหญ่ยกยากชกได้ช้าผู้หญิงไวแพ้ก่อนทันทีเลยนางวิสาขามหาวสิกาเอาก่อนเลยกฐินทอดก่อนชาวบ้านเลยเข้าใจไหมแล้วการทอดกฐินอย่าลืมอันนี้คือกฐินนอกนั้นเป็นของเหลือเป็นของเหลือไม่ใช่เรื่องกฐินนั่นนางวิสาขาเอาอะไรมานะเมื่อกี้ได้ยินแล้วยังนางวิสาขานั่นเอาอะไรมาใช่ไหมนั่นก็บอกเอาผ้าขาวมาผ้าขาวนี่นะพอตัดจีวรได้ประมาณ3เม็ดเป็นอย่างน้อยตัดจีวรได้ตัดสบงได้มีสตามากก็ตัดจีวรหรือสังฆาฏิได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้จริงๆเพียงแค่มีผ้าขาวตัวหนึ่งยาว3เม็ดแล้วก็มีเข็มเย็บผ้าสักอัน2อันมีได้สักกอ2กอนั่นคือองค์กฐินถวายเถิดเรียบเป็นองค์กฐินเรียกมหากฐินเป็นมหากฐิน 100% แล้วนะมหากฐินแล้วทำไมต้องว่ามหากฐินใช่ไหมทำไมต้องว่ามหากฐินแล้วนางวิสาขามหาปฏิกาทำเป็นมหากฐินไม่เป็นจุลกฐินทำไมเรียกจุลกฐินจุลกฐินคือได้ยินคืนนั้นรีบไปบ้านเอามาทอดเลยทันทีเลยนั่นเป็นจุลกฐินไม่ใช่มหากฐินทีนี้บ้านนอกเขาทำไงจุลกฐินไปเก็บฝ้ายยังเป็นดอกแค่นั้นฝ้ายยังไม่เป็นได้ไปหาหว่านตามป่าพวกหนึ่งก็ถือกระบุงสะพายกระบุงก็เดินเก็บกันสนุกสนานทำให้เกิดความสนุกใช้โยโหหิ้วสนุกเก็บเสร็จแล้วก็มาทำคนหนึ่งก็ภาษาอีสานก็หิ้วบิดให้เม็ดมันออกอีกพวกหนึ่งเขาเรียกว่าดีดเอามาใส่ไอ้กระบุงดีดตุ๊บให้มันลอยตัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็มากอพอกอเสร็จพวกมันก็ปั่นเล่นกันปั่นร้อยคนปั่นคนแล้วก็สลุมบอลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบมาทอกันวันนั้นให้ได้ผ้าอันนั้นเขาเรียกอุปโลกเขาเรียกกฐินอุปโลกมันไม่ใช่จุลกฐินกฐินอุปโลกอันนั้นนะคำว่าจุลกฐินนั่นคือกฐินรีบด่วนสมมุติว่า
พรุ่งนี้เป็นวันสิ้นสุดแห่งกสิณซะแล้วเกิดวัดนี่ขาดกสิณซะแล้วรีบตะลีตะลานมาบอกลูกหลานเฮ้ยเฮ้ยวัดนั่งกสิณตกหล่นไว้ช่วยกันหน่อยรีบไปหาโน่นไปหานี่ไม่ต้องไปเข็นไปจัดอะไรหรอกรีบด่วนตะลีตะลานตะลีตะลานรวมกันได้เสร็จเรียบร้อยตื่นเช้ากันมาก็รีบมาถวายคือนั่นแหละจุลกสิณจะจูงช้างมาตั้งตัวจูงม้าตั้งตัวควายตั้งตัวรถเป็น500ทั้งคันมันก็เป็นจุลกสิณจะเอาอะไรมามากเท่าไรก็คือจุลกสิณเพราะการเวลามันสั้นความเตรียมตัวเตรียมใจไม่พอจิตใจน้อมรับบุญกุศลไม่ยาวพอมันปัจจุบันทันด่วนจิตมันรีบร้อนกระวนกระวายการน้อมลงการต้อนรับธรรมะมันมีน้อยหรือการน้อมลงรับบุญกุศลมันน้อยเพราะนั้นคำว่าน้อยเนี่ยเรียกจุลละจุลละแปลว่าน้อยหรือเล็กเวลามันสั้นเวลามันน้อยน้อมลงรับน้อยได้บุญน้อยเข้าใจไหมทีนี้มหากฐินเนี่ยเราก็ค่อยสะสมอย่างพวกเสียแดงเอ้ยคุณปีชาคุณละเอียดเนี่ยกินเวลามานานเขาค่อยสะอันนั้นสมมันนี่ค่อยสมมันก็สะอันนี้ใจก็เกิดศรัทธาค่อยน้อมลงน้อมลงน้อมลงเอามาทอดนั่นคือมหากฐินมหากฐินนั่นคือของทำกันเวลายืดยาวไม่ใช่ว่าโอ้โหอันนี้มหากฐินนู่นดูที่เขาเอารถยนต์มาดูรถเบนซ์ตั้ง500 SEL มาด้วยโอ้โหนี่เขาช้างมาตัวหนึ่งด้วยแม่พ่อพระคุณจูงควายจูงงัวมาด้วยเมืองอีสานก็ทำกันแปลกๆนะเขาเรียกมหากฐินเมืองอีสานเอาอะไรนะเอาควายมาด้วยเอาเกวียนมาด้วยเอาวัวมาด้วยเอาไถมาด้วยเอามาถึงเสร็จเรียบร้อยพอทอดกฐินเสร็จก็ถ่ายเอาของนั่นคืนควายตัวหนึ่งไถ5บาทวัวตัวหนึ่งไถ5บาทสารพัดทุกอย่างไถรวมเสร็จเรียบร้อย100บาทเอากลับคืนไปบ้านหมดไปถ่ายนั่นคือมหากฐินมันไม่ใช่มหากฐินกฐินอุปโลกอุปโลกธรรมอันนี้สงฆ์มันมาจากไหนเล่าเพราะนั้นจึงว่ามหากฐินมีเวลายาวจุลกฐินมีเวลาน้อยไม่ได้เอาของเป็นประมาณเอาเวลายาวก็เวลาสั้นเป็นประมาณทำเวลายาวๆจิตใจเยือกเย็นเป็นมหากฐินทำปุบปับปุบปับปัจจุบันทันด่วนนั่นเป็นจุลกฐินวัดการเวลากันเป็นใหญ่ส่วนอันนี้สงฆ์แล้วแต่ความน้อมลงทำเวลายาวแต่จิตใจน้อมลงไม่มีมันก็เป็นจุลกฐินก็นั่นแหละเพราะใจมันไม่น้อมทำปุบปับปุบปับบางทีมีจิตใจน้อมลงอย่างมหาบาติกานี่อย่างนางวิสาขามหาบาติกานี่อาจจะเป็นมหากฐินก็ได้เพราะใจน้อมลงเต็มที่น้อมลงเต็มที่อาจจะจัดเป็นมหากฐินก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นองค์ประมุขด้วยเข้าใจไหมแล้วกฐินนั้นพอพระพุทธเจ้ารับเสร็จเรียบร้อยรู้ป่ะนางวิสาขามหาบาติกาถามว่ามีกี่อย่างเอาผ้ามาตัวหนึ่งเซตัดสบงได้สัก3เม็ดเอาได้มาสักกอ2กอก็ได้เอาเข็มมาสักเล่ม2เล่มก็ได้แล้วก็เอาสีย้อมผ้าคือกรักมาสักทอดหนึ่งก็ได้นั่นน่ะทันทีเลยนั่นน่ะพร้อมเท่านั้นละกฐินมีแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายทุกวันนี้เฮ้ยทอดกฐินได้เท่าไหร่วะ5ล้าน3ล้านไม่ได้ถามอะไรถามแต่รายได้อย่างเดียวเฮ้ยได้เท่าไหร่วะ5แสน6แสน8แสนล้าน2ล้าน3ล้านต้องเอาเงินมาอวดกันแท้จริงตัวกฐินจริงๆคืออันนั้นอันนั้นพวกไปตัดไปตัดเลยนะเร่งไปตัดพวกเราคุยกันใช้เสียเวลาพวกไปตัดรีบเลยอันนี้เล่าสู่กันฟังเรื่องจุลกสิณมหากสิณมีแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยเพราะนั้นเราทำมากๆมันเป็นการเหลือจากตัวกสิณจริงๆเป็นส่วนอานิสงส์บริวารทีนี้การถวายกสิณเนี่ยเขาไม่ได้ถวายตัวกสิณนะตัวกสิณจริงๆไม่ได้ถวายอย่างเราถวายเนี่ยเราว่าถวายตัวกสิณจริงๆแต่ถ้าจริงตามหลักวินัยแล้วผ้ากฐินนี่เสมือนผ้าทิพย์ลอยมาบนอากาศไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างพวกเรานี่จะให้มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของสักคนรวมกันหมดมันเหมือนผ้าทิพย์ลอยลงมานั่นคือกฐินแท้ๆนะถ้าบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นเจ้าของแสดงจำนงเขาไปถวายผ้าองค์กฐินต่อหน้านั้นไม่ได้อย่างนางวิสาขามาบาสิกาเนี่ยต้องมาวางลงไปโดยไม่มีแสดงออกว่าฉันเป็นเจ้าของวางปุ๊บออกไปเลยนั่นเรียกว่าดุจประหนึ่งว่าพระอาทิตย์เลื่อนลอยมันอากาศไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นเจ้าของเรียกว่าองค์กฐินนั้นแท้จริงอันนั้นเรียกว่าอานิสงส์มันเป็นสังฆทานอันนี้ของที่ฉันนะอันนี้ของที่ฉันนะขอถวายเถอะเขาเรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชังเหมือนเราเป็นโตมาเนี่ยเอาเป็นโตมาทำบุญเนี่ยหิ้วตะลงตรงตะลงตรงมาถึงบักเป็นโตเนี่ยใครเอาไปไหนไม่ได้นะฉันจะถวายท่านพ่อฉันนะเอาไปไหนไม่ได้นะเขาว่าสังกัปตะโอโนเจยามาสาโตโนบันเตสังโฆไม่เป็นสังฆทานของนั้นมันจำกัดเลือกที่รักมักที่ชังถ้าของนั้นเอามาวางตรงกลางโป๊ะลงไปเนี่ยดิฉัน
เอามาถวายพระนะเอามาถวายพระอันนั้นเป็นสงฆ์แล้วเป็นสงฆ์แล้วเป็นสงฆ์แล้วเขาจำนงก้อนกลางไม่ได้เฉพาะบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งนั่นสงฆ์อันนี้สงฆ์สูงใหญ่แล้วก็บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมาเปปะเอาไปทานไม่ได้ชาวบ้านเอามาเดี๋ยวไปทานกันของนั้นเอาไปตั้งโดยไม่ได้ถวายทานเลยเนี่ยทานไม่ได้เด็ดขาดใจของเขาเป็นสงฆ์ก็วางตรงกลางแล้วเราไปแตะไม่ได้ต้องให้พระสงฆ์เอาไปแจกก็เหลือนอกนั้นยกไปไม่เป็นไรเหลือแล้วเพราะเราไม่ได้กล่าวสังฆสาอโนชิญาแต่ของนั้นเป็นสงฆ์มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลแต่หากในเมื่อเอามาจัดสำรับนี่ท่านพ่อสำรับนี่หัวรองสำรับนี่อาจารย์นั่นสำรับนี่สามเณรนี่นั่นจะร้องตะโกนกันปากฉีกมันก็ไม่มีอานิสงส์เป็นสงฆ์คำว่าสงฆ์คือวางใจเป็นกลางถวายรวมแปลว่าสงฆ์แล้วมูเข้าใจไหมนั่นแหละถึงจะเป็นสังฆทานว่าก็ตามไม่ว่าก็ตามมันเป็นแล้วเห็นไหมอย่างเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นเปรตเพราะอะไรเอาใครก็พอที่จะฟังได้บ้างว่าตอนนั้นรวมของแล้วกำลังจะทำบุญก็เหมือนพวกเราเนี่ยมันไปสายนู่นอยู่ในป่ากว่าจะออกมา9โมง8โมงนู่น10โมงนู่นใช่ไหมทีนี้เด็กมันก็ร้องที่หิวกระจอกระแจเอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแบ่งถวายเด็กบ้างเถอะมันไม่ไหวแล้วนะมันหิวก็เลยตักแบ่งเอาของส่วนที่วางไว้ถวายนั่นออกไปให้เด็กกินตั้งแต่นั้นลงนรกตุ่มตายแล้วลงนรกตุ่มเป็นเปรตเลื่อยมาโอ้ยกระวนกระวายจนถึงพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าทีมังกรตรัสรู้ในโลกถึงได้ครานก็ไปหาพระองค์ปรากฏว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเปรตอยู่มาตั้งแต่สมัยนู้นจนบัดเนี้ยเมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะพ้นโอ้โอ้ได้นี่อยู่รอนะถ้ามีคนหนึ่งเกิดมาชื่อว่าสิทธากุมารนะอีกไปอีกไกลนะหวังไกลมากแล้วท่านผู้นั้นเนี่ยจะเป็นพุทธนาเป็นพุทธสูตรสาสนูปธรรมภพนะพิมพิสารมีท่านผู้หนึ่งชื่อว่าพิมพิสารนะมาเกิดในกษัตริย์แล้วก็ท่านผู้หนึ่งมาเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อสิทธากุมารได้มาบวชได้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็บรรดาญาติของท่านจะต้องมาเป็นสาสนูปธรรมภพคือตัวพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองท่านจะมีโอกาสได้รับทันทีเขาก็รอเหมือนว่าจะได้พรุ่งนี้เหมือนอย่างนั้นผลที่สุดปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเราเกิดชื่อสิทธะจริงๆและพระเจ้าพิมพิสารเกิดจริงๆในยุคเดียวกันสองเป็นกษัตริย์ทั้งคู่ต่อมาสิทธะบวชจริงๆเฝ้าติดตามเลยทีนี้สิทธะได้สำเร็จเป็นพระนางพระเจ้าพิมพิสารขึ้นมาเป็นพระท้าวประทักแหมศรัทธาจริงๆอย่างพุทธเจ้าว่าตามกี่ไม่อุทิศให้เขาเลยแม่ตายแล้วเราจึงได้เข้าไปสู่พระราชนิเวศแสดงบทบาทอย่างร้ายแรงคึกโคมกันใหญ่จึงได้นำเรื่องกล่าวทูลพระเจ้าถึงถามเล่าเหตุให้ฟังอ๋อญาติของพระองค์ท่านญาติของพระมหาปพิธตั้งแต่ยุคสมัยกระโน้นกินของสงฆ์อย่างนี้จึงได้ทำบุญอุทิศได้ขอนิมนต์วันนี้เลยไปรับบิณฑบาตรีบไปก่อนก็เตรียมถวายอุทิศพวกเขาเหล่านั้นออกมาลอยตัวเป็นเทพดาให้เห็นด้วยตาเปล่าๆเลยเห็นชัดเลยอันนี้คืออะไรเราทั้งหมดยาวๆแต่เอาสั้นๆว่าของนั้นยังไม่ได้ถวายเลยพระสงฆ์ยังไม่มาใช่ไหมเดินทางยังไม่มาถึงแต่ของมันเป็นสังฆทานแล้วมันตายแล้วเป็นส่วนรวมแล้วแบ่งปุ๊บตูมเลยเพราะนั้นคำว่าสังฆทานไม่จำเป็นที่เราจะต้องการสังฆสาโอโนชยามาสาสนุวันเตหรือจะว่าศีลวันตานังก็แล้วแต่สังฆสาพระสงฆ์ต้องอุปโลกถ้าศีลวันตานังโอโนชยามาไม่ต้องอุปโลกเพราะวินัยคือวินัยพระสงฆ์ถือวินัยเป็นใหญ่ส่วนคารวะถือใจเป็นใหญ่ใจของเราน้อมลงเป็นกลางไหมล่ะถ้าเอาวางเป็นกลางใครจะเอากระชังไม่เอากระชังนั่นเรียบร้อยถ้าเอามาตั้งไปแล้วไปแอบมองอยู่ข้างต้นเสาพระจะตักของฉันหรือเปล่าเนาะโอ้ยองค์นั้นก็ไม่ตักโอ้ยองค์นี้ก็ไม่ตักอันนี้สงหย่อนใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยนี่ของนี้ต้องถวายท่านพ่อนะท่านพ่อจะเอาหรือเปล่าไปแอบมองท่านพ่อไปเอาน้อยอกน้อยใจนั่นมันไม่เป็นสังฆทานหรอกเอายังไงก็ไม่เป็นบางคนก็บอกว่าอ้าวสังฆสาโอโนจยามาสาสนุวันเตสังโฆมันเป็นสงดีแล้วเนี่ยแต่ของสงไม่ต้องอุปโลกก็ได้เพราะสงมีสิทธิ์แล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วชาวบ้านเขายกเนี่ยเป็นสำรับแบ่งเป็นสำรับแล้วมันขาดจากคำว่าเป็นสงแล้วพอถวายเสร็จก็เป็นว่าฉันได้เพราะมันแบ่งแล้วมันขาดจากคำว่าเป็นสงมันไม่รวมแล้วตอนนี้ฆราวาสไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดจะมาแบ่งของสงเหมือนเงินอยู่ในกองคลังเวลาเนี้ยชาวบ้านเฮโลกันไปฉันมีสิทธินะเพราะฉันเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเพราะเงินเนี่ยฉันจะไปแบ่งกันมันมีสิทธิ์เหรอมันไม่มีสิทธินั่นคือของหลวงอันนี้คือของสงของหลวงก็ต้องขุนคลังก็เป็นผู้พิจารณาใช่ไหมนั่นหลักเงินของสงฆ์ก็ต้องประสงค์พิจารณาสงฆ์ต้องแจกเองชาวบ้านมีสิทธิ์เหรอชาวบ้านไม่มีสิทธิ์แตะเด็ดขาด
พราะนั่นจะถือว่าชาวบ้านแจกชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่มาแจกชาวบ้านทำไม่ถูกชาวบ้านต้องเอามารวมเป็นกลางให้พระสงฆ์แจกเองเข้าใจไหมอันนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นที่เราว่าอยู่ทุกวันนี้อานิสงส์นั้นศีลวันตารังหรือสังกัสสะอยู่ที่การวางเป็นกลางว่าสุดแล้วแต่พระสงฆ์องค์ใดจะตักหรือไม่ตักรับไม่รับเอาไม่เอาเราวางใจเป็นกลางไม่สนใจถวายถ้าเกิดแจกกันไปนั่นแหละจะว่าไม่ว่าสังฆทานแล้วเปรตของพระเจ้าพิมสารจินยังไม่ได้ว่าสักคำเดียวโดนแล้วเข้าใจเปล่าอ้าวยะถาต่อเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปะเตอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปังจันโดปนารโสยธามณิโชจรโสยธังมิติโยมิวัจจันตุสัมปะโลโกมินัสสันตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีนิคายุโกภวะอังคีวาจนะสิริสานิจังวุฒาปกายโรสัตตาโลธัมมาวัชันติอายุวันโนสุขังมะลังกาเรณะดันติสัพพัญญาวะนัญญูวิตมัจฉรังกาเรณะนินังอริยสุอุชุภูเตสุตานิสุวิปัสสันธัมมนาจักกาวิปุราหุจินังทินังเยตัจจารุโมดันติวัยยาวัจจังกโรติวานาเตนาดังหินาโอนาเตติกุญญาสัพพังกิโนสันสมาทาเตอัปปริวานาจิตโตยันทาดินังมหัปปรังปุญญานิปลาโลกันตมิงปฏิทาโหติปานินันติภาวตุสัพพมังการังราคันตุสัพพเทวตาสัมมาวุฒฐานุภาเวนะสนาโชติภวันตุเตภาวตุสัมมมังการังราคันตุสัมปเทวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสดาสวทิภวันตุเตภาวตุสัมมมังการังราคันตุสัมปเทวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสดาสวทิภาวันตุเตพระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธิ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจัดลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหานอำเภอจังหาน
จังหวัด101